สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ท่อมี3ดาว15ท่านผู้ชมเดินทางไปหาแม่นกประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน65งวดก่อนนั้นวันที่16ตุลานั้นผีแกนหล่อนก็บอกเลขเข้าตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชม0660เนาะค่ะงวดนี้ผีโป่งขอแก้มือขอแก้โตขอบอกเลขก่อนค่ะท่านผู้ชมบอกเลขก่อนมาแย่งกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมแย่งกันบอกเลขแต่ผีโป่งขอบอกก่อน3โตค่ะท่านผู้ชมเลข3โตกับ2โตเด็ดๆจะเป็นเลขดีเด็ดตัวใดกับไปฟังกับแม่นกพร้อมๆกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมี3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับแม่นกพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแม่นกสวัสดีค่ะหล่อนกับผีโป่งมาเถียงกันอยากกินลาบเลือดว่าซั่นถ้าบอกเลขถูกนี่ก็สิได้กินอยู่แล้วปนวกว่าเนาะก็พอดีครับเพิ่นออกเพิ่นบอก6006มันมี FC ใจดีครับเพิ่นฝากมาผ่านช่องไอ้บ้าที่นุมอีสานใต้เนาะครับผมเนาะเพิ่นฝากมาให้ปนกเอาไปซื้อลาบเลือดให้ผีโป่งกับผีจันหล่อนเป็นเงินจำนวน500บาทมันกับเพื่อแพร่กันเนาะครับท่านผู้ชมบางครั้งยังปูยอดจังซี่นี่บางเทื่อเขาก็ฝากมาทางพอเที่ยงพอเที่ยงบ่ได้ไปพอเที่ยงก็เลยฝากต่อให้บ่าวที่แต่ว่านี่บ่าวเขาฝากมาทางช่องบ่าวที่แต่ว่าอันบ่าวที่บ่ได้มาก็เลยฝากโอนมาหาพอเที่ยงพอเที่ยงก็นํามาให้ปนกคือเก่าเนาะครับผมเนาะเป็นเงินจํานวน500บาทจักเพิ่นซื้ออีหยังเนาะเอาไปซื้อลาบเลือดให้ผีจันหล่อนกับผีโป่งกินเออถูกเด้อให้โชคให้มันให้ดําให้ด้วยกันเบิดจุผู้จุคนเด้อให้ดําให้ด้วยให้ได้รางวัลที่1เพิ่นเด้อบาทนี่ครับผมทุกคน FC ของพ่อเถื่องก็หลายของผู้บ่าวที่ก็หลายให้โชคให้มานเด้อจ้าสาธุสาธุค่ะขึ้นเด้อแม่ได้รับละละมาๆแล้วมันก็ตามสัญญากับเขานั่นน่ะก็เสียเงินมาให้ซื้อลาบเลือดซื้อมันหลายก็สิมาเอาเงินมาให้ซื้อลาบเลือดซื้อก็บ่คือเนาะครับท่านผู้ชมต้องมาถามปนกนําว่าเพิ่นมาล่ะบ่ผีจันหล่อนกับผีโป่งในงวดนี้มาแล้วโอ้สมว่าจะกินลาบเลือดอยู่ตัวนี้มาแล้วเฮกเตรียมจ่ออยู่ว้ายสิได้กินลาบเลือดแล้วคะแนวนี้เนาะเถียงกันอยู่ย่านบ่ได้กินได้ผีโป่งนั่นผีโป่งน่ะบ่แม่นว่าย่านบ่ได้กินเออเด็กเพิ่นบ่เข้าโอ้ผีโป่งเด็กบ่เข้าเข้าผีแกนหล่อนเนาะเบิดทุกคนนั่นล่ะให้กินน้ํากันนั่นล่ะว่าบ่ต้องเถียงกันเพิ่นมาไปจังได๋ล่ะป้าเพิ่นก็มาญาติกันสิบอกคือเก่าแล้วผีโป่งกับผีแกนหลอนผีแกนหลอนว่าสิเอาอีกว่าซั่นสิเอาคักๆว่าซั่นบัดนี้ให้3โตเลยว่างหั่นมันพลาดว่าซั่นมันพลาดมันเข้า2โตเออมันเข้า2โตเพิ่นว่าโอ้แต่ว่าก็บ่ถือว่าบ่ธรรมดาเลยเนาะครับท่านผู้ชม2โตเพิ่นว่าเพิ่นหวังว่า3โตเพิ่นได้โอ้โตเพิ่นนั่นแต่มันพลาดเพิ่นว่าบัดนี้ก็เลยสัญญากันว่าผีโป่งนี่จังได๋ก็ขอซะก่อนว่าซั่นเออขอให้ก่อนว่าซั่นโอ้ผีโป่งจะให้ก่อนงวดนี้แม่นสิให้ก่อนสิแก้ตัวว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นเว้ากันคุยกันแม่ก็ว่าบ่ให้ผิดกันบ่ให้เถียงกันสิให้กินเบิดทั้ง2ผีนั่นล่ะแม่นบ่สิให้กินอยู่แม่นบ่ถูกก็สิให้กินเพิ่นก็บ่ได้แดงน้ําใจดอกเพราะเพิ่นก็มีถือว่าใจซื่อเนาะมาบอกเนาะมันก็จักถูกบ่ถูกแต่ว่าเพิ่นมาบอกอ่ะมีผู้นึงให้ถือก็ให้กินทั้ง2น่ะเนาะเออให้กินทั้ง2นั่นน่ะบ่ได้ว่าดอกแม่ก็หลาย FC เพิ่นก็บ่ว่าดอกให้กินน้ํากันนั่นน่ะจังว่าแม่ว่าอย่าเถียงกันผีโป่งว่าให้ขอสิให้ก่อนว่าซั่นเออให้ก่อนก็ให้ก็หยุดแกนดอนหยุดซะก่อนโอ้เพิ่นขอกันเรื่อยแม่นบ่เออเพิ่นขอบ่ให้เถียงกันบ่ให้ผิดกันโอ้แกนหลอนก็เลยพาได้ให้งวดนี้เลยให้แต่ผีโป่งให้ก่อนเออให้ก่อนโอ้มาจังได๋ก็สิแก้ตัวคักๆเอามาคักแล้วนั่งเอาอยู่เท่าใดมื้อว่าจันยานบ่สู้บ่แกนดอนมาโอ้ครับท่านผู้ชมเนาะบ่สู้มันอีหลีว่าซั่นงวดนี้ล่ะแม่นบ่งวดแก้ตัวแม่นบ่งวดแก้ตัวเพิ่นว่าเพิ่นสิแก้ตัวเออเพิ่นก็ได้ให้ล่ะเด้ตัวใดป่ะ0ยังมีคือเก่าเด้อ0ยังมีคือเก่าแม่น056เลข6นี่เขาก็ว่าเลขวิ่งมา6อีกเด้ครับท่านผู้ชมงวดนี้056ก
ับ61มันเป็นเข่าของผู้ใดฮึมึงไม่บัว56นี่โอ้คุณยาย270ครับท่านผู้ชมบ่เพิ่นให้มา59หาบ่จังได้ว่า56โอ้อันเก่ากับ6ตัวเดียวกันเลยก็ได้ว่าอันผู้ใดซื้อ599หาก็ซื้อ6 6556นําบ่มาตรงกันเป๊ะแล้วเฮาก็บ่ได้มาเมื่อกี้คลิปได้ครับท่านผู้ชมถึงได้มา2คลิป3คลิปมาตรงกันเป๊ะขอให้ก่อนขอแก่นหลอนจังเมื่อให้ที่หลังเพิ่นว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นไปนั่งเอายางคักได้นําอาจารย์เพิ่นพี่ปูงก็หลายเพิ่นศูนย์แห้งกันนะมันบ่ถูกเด้จังว่าเอาขอแก่ตัวก็ได้บอกแก่นหลอนว่าเอออย่าพิษอย่าเถียงกันท่อมันยังสิได้บอกกันอีกไปหลายอยู่ดอกว่าเพิ่นก็ให้เท่านี้ล่ะ056กับ61 056กับ61ครับท่านผู้ชมจะมาศูนย์ยังสิยังอีกอยู่บ่ว่ะมันก็เป็นไปได้ได้ป่าศูนย์มาดูดูงวดนี้เออปีนี้แม่นทั้งเลข6นี่ผมก็ได้มาจากครูบาอาจารย์เพิ่นว่าวิ่ง6คนเคยให้มาถึง10งวดเพิ่นสิผิดอยู่ประมาณบ่เกิน2งวดเพิ่นนั่นเลขวิ่งนี่ถือว่าดีได้ครับเพิ่นให้ผมมางวด5วิ่ง5งวดนั่นก็ออก5ออก50บ่งวดนึงหั่นเพิ่นก็ให้6มันก็บ่ออกอย่างก่อน06เออเห็นบอกเพิ่นให้มาเลขวิ่งเพิ่นแน่นอนอยู่แต่เพิ่นจับครูบ่ค่อยถูกเออจังว่าถ้าแก่นดอนมาเออกะว่าใกล้ๆแก่นดอนจังมาบอกเด้อมันจังบ่จํากันจังบ่จับศูนย์แก่นดอนก็ว่าสิไปนั่งเอาคักๆเด้นั่งนําอาจารย์คักๆเด้ปู่พาดทุรงเลยเพิ่นเสียชีวิตอยู่หั่นว่าจังโอ้อันแก่นดอนนี่โอ้สิไปนําปู่พาดทุรงเพิ่นเสียชีวิตแม่นเสียชีวิตอยู่ในป่าในเขานี่แต่หึงพุ่นละพุ่นเว้านั่นก็ได้สิไปขอน้ําเพิ่นเออก็ได้สิไปขอน้ําเพิ่นเป็นนางเอาคักๆว่าซั่นแต่ว่าก็ต้องรับปากเพิ่นบ่ให้ผิดให้เถียงกันเที่ยววังหันแล้วก็ไปเอาน้ําปูนน่ะมาบ่าเพิ่นเสียชีวิตอยู่หันว่าซั่นแต่เพิ่นบ่ปรากฏตัวเพิ่นบ่มาหานั่นน่ะแก่นดอนก็ได้มาหาครับผมเออปูนั่นเพิ่นบ่มาหาผมบ่ได้แท้ได้มาจากพระธุรงค์ตัวจังนั้นครับท่านผู้ชมเออพระธุรงค์เพิ่นไปเดินธุรงค์อยู่หั่นแล้วเพิ่นเสียชีวิตอยู่หั่นแก่นดอนนี่ก็ได้เป็นบริวารเพิ่นอยู่หั่นจังได้เดี๋ยวนี้เพิ่นเว้าให้ฟังเพิ่นก็คล้ายๆว่าเพิ่นมาบอกบุญเนาะเพิ่นมาบอกบุญให้ FC เพิ่นได้มีโชคมีลาภก็จังว่าปู่เพิ่นว่าท่านมันเข้าอีกเพิ่นจังสิมาหาเพิ่นสิมีแน่เว้านําอยู่ว่าซั่นสิมีแน่เว้านําแม่ออกอยู่ว่าซั่นครับเออเว้าก็เว้ายังมาเว้าอย่าขอน้ําปูนั่นแล้วว่ะนั่นเพิ่นเป็นหูแก้วตาทิพย์น้ําป่าเนาะแม่นก็เพิ่นว่าเพิ่นสิปล่อยให้แก่นดอนนี่มาก่อนคั่นมันเข้าอีกเพิ่นก็จังสิมาเพิ่นว่ามีแน่สิเว้ากับแม่ออกอยู่ว่าซั่นเพิ่นบอกแก่นดอนมาแต่เพิ่นบ่ปรากฏตัวให้เห็นดอกว่าซั่นโอ้ถึงว่าเพิ่นจะกินลาบเลือดเนาะเอามาแลกเอาเนาะเพิ่นบ่กินดอกมันใจแห้งเนาะแก่นดอนนี่บ่กินแก่นดอนเพิ่นมันใจแห้งเด้เพิ่นว่าสิเอาคักๆอีกได้วันนี้เอาเสียว3ตัวคือกันแม่นบ่ค่อยว่าให้ลื่นกันนะซิ่งกันอยู่เดี๋ยวนี้เอ้าก็ต้องถามเบิ่งอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะซิ่งกัน3งวดว่าซั่นโอ้ซิ่งกันกับผีปวงนี่3งวดแม่น3งวดไผชนะก็คือเป็นใหญ่ไปก็สิได้บอกต่อไปแม่นบ่ผู้ใดกันบ่ถือก็ปล่อยไปปล่อยคนบอกถือแม่นบ่แม่นเพิ่นมาจังซั่นเพิ่นคุยกันเพิ่นเว้ากันก็ได้เออก็ตกลงเอาตามนั้นบ่ต้องมาผิดกันดอกแม่ก็ปวดหัวปวดประสาทว่าบุญไหว้ก็สิได้กินคือเก่าเนาะป้าเนาะให้กินให้กินคือเก่าก็สิเพิ่นก็ต้องก็ต้องคิดคือกันแล้วก็ป้าเพิ่นก็ต้องว่าซื้อให้กินทั้งผีปวงผีจะหลอนล่ะแม่นให้กินแม่นบ่ถูกกางให้กินแต่ว่าเพิ่นหันอยากถูกอยากอาสนะครับไอ้ผีปวงนี่ว่าขอก็ให้เพิ่นก็บ่ยอมว่าหั่นซะของกูก็ต้องถูกคือกันละแม่นบ่เพิ่นก็บ่ยอมขอ3งวดจังสิยอมเอาบ่อีกครั้งนึงแน่ป้าก่อนจะปิดคลิปตัวใดก็เพิ่นบอก056 056กับ61กับ61เด้อครับท่านผู้ชมผีปวงนี่อันนี้ความเป็นของผีโป่งครับเพิ่นไปนั่งเขานําครูบาอาจารย์นําเพิ่นว่านั่งเอาแบบคักคือกันแต่ว่ายังของผีจนหลอนที่เพิ่นบอก60งวดที่ผ่านมานี่ยังบ่ได้มาครับอันนี้ก็สิไปเฝ้าเอายางคักเลยกับพระธุรงค์ว่าซั่นก็สิเฝ้าเอาคือกันยางคัก
เดี๋ยวจะสิมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังอีกทีหลังนั่นนะบ่ให้มาเถียงมาเว้ากันคือเก่าครับผมเอาทีละคนอ๋อครับผมเนาะเออเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งตัวเลขกับไอ้มิ่นของเฮาได้มิ่นสิเขียนให้พี่ให้น้องใส่สมุดให้พี่ให้น้องได้เขียนหน้าจอเบิ่ง6กับ61 05661ครับผมเป็นผีโป่งถ้าผีแกนหลอนมากมื้อใดเดี๋ยวพอเที่ยงจะมาติดตามกับปะโนกอีกครั้งนึงเพื่อไปบอกพี่บอกน้องพอเที่ยงก็มั่นใจว่าหลายคนต้องเฝ้ากับผีแกนหลอนแน่นอนเพราะว่างวดก่อนไปไหน60เนาะก็บ่แน่ครับบ่แน่ได้อาจจะมาเลขใกล้ๆเคียงกันก็เป็นไปได้ใกล้เคียงเนาะกันหาชุนนี่บอกขั้นเมนผู้สื่อขึ้นสื่อโรคกันจิถือขึ้นกันในนอแม่นอยู่ป่ะเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขแก้มีของเฮานะครับผมเนาะขอขอบคุณขอบคุณป้าโนกครับผมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของแม่นกแคปหน้าจอไว้เบิ่งเด้อค่ะหวดก่อนหวดวันที่16ตุลาคม65ผีแกนหลอนก็บอก6006เข้าตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมหวดนี้หวดประจําวันที่1พฤศจิกายน65ผีโป่งขอผีแกนหลอนค่ะท่านผู้ชมขอก่อนขอบอกก่อนขอแก่ตัวก่อนผีโป่งก็เลยบอกเลข056 056แล้วก็61 61แต่ว่าผีแกนหลอนนี่ก็สิบอกอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าผีโป่งขอก่อนเดี๋ยวท้องมี3ดาวก็สิติดตามผีแกนหลอนมาให้ท่านผู้ชมอีกครั้งนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเลขผีโป่งบอก056กับ61เอาไว้เป็นแนวทางแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามี3ดาวกับศิลาท่านผู้ชมพี่กรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ